ือการเสียชีวิตของน้องเนี่ยคุณหมอเขาลงความเห็นว่าหัวใจล้มเหลวนะคะที่ไปเสียชีวิตในป่าข้างโรงเรียนค่ะแน่นอนว่าบรรยากาศของงานศพเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะมีคนไปร่วมงานเป็นจำนวนมากรวมถึงช้างที่ครอบครัวน้องฟิล์มเลี้ยงเอาไว้ด้วย8เชือกก็มาร่วมส่งด้วยโดยเฉพาะเจ้าสุพรรษาเป็นช้างคู่ซี้แสนรักของน้องฟิล์มนะคะวัย3ปีค่ะคุณพ่อบอกว่าช่วงตี2เมื่อคืนนี้เจ้าสุพรรษาไม่ยอมนอนเดินไปเดินมาแล้วก็นั่งคุกเข่าลงเหมือนอยู่กับน้องฟิล์มคุณพ่อก็เชื่อว่าน้องคงมาหานะคะก่อนที่จะชาปนกิจศพส่วนช่อง YouTube เดี๋ยวจะทำต่อไปแต่ว่าตอนนี้ขอพักก่อนทำใจก่อนนะคะทางด้านของคุณแม่ของน้องฟิล์มก็เชื่อว่าน้องฟิล์มเนี่ยมาเข้าสิงเพื่อนบ้านเพื่อบอกลาแม่จริงๆคือตอนนี้ยังอยู่ในความเสียใจคุณแม่บอกว่ายังไม่อยากพูดอะไรนะคะเพื่อนนักเรียนทุกคนต่างบอกนะคะว่าน้องฟิล์มเป็นคนนิสัยดีชอบช่วยเหลือคนอื่นก็ขอให้เพื่อนไปสู่สุคตินะคะไปอยู่ในภพภูมิที่ดีชาติหน้ากลับมาเป็นเพื่อนกันอีกค่ะ